จ้า Daytona 660ซึ่งต้องบอกว่าเขาออกแบบมาให้เป็นมิตรกับผู้ขับขี่มากๆในด้านของกำลังเครื่องยนต์ในด้านของ CC รถเขาให้มาพอใช้เลยทุกคน95ม้าแรงบิด69นิวตันเวลาที่เราต้องการจะเร่งออกไปเนี่ยก็สามารถไปได้เลยในคันเร่งเดียวแบบก็คือมาเลยเคลียร์อะไรก็ได้ไม่ต้องตบลงเลยนี่ถ้าเรามาเคลียร์สี่แล้วเราไปแฟชั่นเขาทำงานได้ดีมากมากจะเป็นโหมดการขับขี่3โหมดสปอร์ตโรดเลนถังน้ำมันของเขามีขนาด14ลิตรและความสูงจากพื้นถึงเบาะ810มิลลิเมตรมันเป็นสปอร์ตทัวริงก็จริงนะแต่พอเวลานั่งอ่ะถ้านั่งของมันก็ยังให้ความรู้สึกความเป็นสปอร์ตอยู่327,300จะได้อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเจ้า Daytona 660ซึ่งก็ต้องบอกว่ามันเปิดตัวไปเมื่อสักประมาณไม่กี่สัปดาห์ก่อนแหละซึ่งมีงานลันช์งานเปิดตัวไปแต่วันนี้เนี่ยไทยอัมพาราม5เนี่ยก็มีรถเดโมตัวเป็นๆให้เราได้ลองขี่บนถนนจริงๆว่าเฮ้ยฟีลลิ่งการขับขี่มันเป็นยังไงหรือว่าของที่เขาให้มามีอะไรบ้างคือจริงๆต้องบอกว่าสำหรับผมอ่ะมันเป็นรถที่หลายคนเข้าใจว่ามันคือไทยเดนใส่แฟลิ่งไม่ใช่นะมันอาจจะใช้อุปกรณ์ส่วนควบหลายๆอย่างที่เหมือนกันแต่ว่ามันไม่ใช่ไทเดนใส่แฟลิ่งอย่างที่เราคิดเลยคุณไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ที่พัฒนาปรับปรุงมาใหม่มี95ม้าแรงบิด69นิวตันคือของพวกนี้มันจุบจิบยุบยิบซึ่งถังน้ำมันของเขามีขนาด14ลิตรและความสูงจากพื้นถึงเบาะซึ่งพอความที่มันเป็นรถสปอร์ตหลายคนก็คิดว่ามันสูงหรือเปล่า810มิลลิเมตรอันนี้คือฉันเป็นชายไทยไซส์มาตรฐานฉันก็จะยืนได้แบบพอดีๆฉันสูง178นะก็ต้องบอกว่ามันก็จะพอดีสำหรับคนที่สูงประมาณสักเลสเซว่า175บวกๆแล้วกันเพราะว่าคือไฮซีทบอกเขา810แต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันสูงไปหน่อยว่ะพี่เขาก็ยังมีเบาะเตี้ยขายที่ทำให้เบาะมันดรอปลงไปอีก25มิลลิเมตรซึ่งหลายคนถ้าเคยเห็นไทเดนมาก่อนก็จะเห็นว่าเบาะมันไม่เหมือนกันนะทุกคนไทเดนมันเป็นเบาะเดียวอันนี้มันเป็นเบาะ2ชิ้นเห็นมั้ยดีไซน์มันก็จะแบบแตกต่างออกไปไม่ว่าจะเป็นจานเบรก310กับปั๊มเรเดียนอันนี้ก็ไม่เหมือนอีกหลายๆอย่างที่มันไม่เหมือนกันมากๆแต่สิ่งที่ผมชอบรู้สึกว่าชอบเลยเนี่ยใน Daytona ก็คือมันเป็นสปอร์ตทัวริ่งก็จริงนะแต่พอเวลานั่งอ่ะถ้านั่งของมันก็ยังให้ความรู้สึกความเป็นสปอร์ตอยู่ซึ่งเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราไปลองกันว่ากับของที่เขาให้มากับช่วงล่างที่เขาให้มายางมิชลิน Power 6ที่เขาให้มาเนี่ยไปขี่จริงๆแล้วมันจะเป็นยังไงDaytona เนี่ยเธอดูความงามของมันในกระจกดูฉันคือมันดูคันไม่ใหญ่นะทุกคนดูเด็กคันมันดูแบบว่ากระทัดรัดไม่ได้คิดว่าเป็นรถ600ซีซีด้วยซ้ำแต่ว่าหลายๆอย่างของเขาออกแบบมาได้ลงตัวมากๆฉันชอบเรือนใหม่นะฉันว่ามันดูใช้งานง่ายดีถ้าเราเปิดหน้าอื่นๆไฟบอกเกียร์จะอยู่ตรงนี้วัดรอบตรงนี้เกจน้ำมันตรงนี้ความเร็วตรงนี้ไฟเตือนอยู่ด้านข้างซ้ายด้านขวาถ้าเราเปิดเกียร์อื่นๆแต่ถ้ามันจะมีอันนึงที่เป็นไฟบอกเกียร์ก็ไฟบอกเกียร์ตรงนี้ก็จะหายไปไม่ต้องตกใจนะทุกคน ABS กระพริบแต่ว่าถ้าเราออกตัวไปมันก็จะดับเหมือนเดิมโอเควันนี้อากาศดีมากนะทุกคนเดาว่าน่าจะสักใกล้ๆ40เป็นอากาศที่น่าขี่รถมากก่อนอื่นเลยเราต้องเริ่มจากการหาท่านั่งก่อนเพราะว่ารถทุกคันมีท่านั่งไม่เหมือนกันนะทุกคนซึ่งก็ต้องบอกอธิบายไปตอนต้นแล้วว่าเบาะของเจ้าเดโซน่ากับเบาะของเจ้าไทเดนมันไม่เหมือนกันนะก็คือท่านั่งมันจะนอกจากเบาะแล้วพักเท้ามันก็ไม่เหมือนกันด้วยมันทำให้ทุกอย่างมันแบบท่านั่งเบาะเอ่ยพักเท้าเอ่ยแฮนด์เอ่ยมันไม่เหมือนกันเลยมันก็เลยทุกอย่างมันก็เลยไม่เหมือนกันนะ
ยางที่เขาให้มาเนี่ยเป็นมิชลินนะคุณ Power 6ก็เป็นเวอร์ชันล่าสุดของมิชลินแล้วล่ะถามว่าใช้ได้ไหมก็ยังไม่ได้ลองแต่ว่าฉันเชื่อว่าน่าจะใช้ได้จากประสบการณ์การใช้ยางมานะช่วงล่างเป็นช่วงสูงว่านะทุกคนก็ใช้คำว่าหน้าอัพไซด์ดาวพร้อมกับความเรเดียนของเขาเนี่ยสมฐานะความเป็นรถสปอร์ตแน่นอนแต่จะแข็งไหมน่ะเหรอไม่นะเวลาผ่านบัมผ่านผิวขูดขามันก็ไม่ได้ให้ความรู้สึกว่ามันกระด้างกระเด้งกระดอนอะไรต่างๆผมพูดทุกคลิปเสมอว่าผมเป็นคนชอบรถที่แรงบิดสูงซึ่งคันนี้ก็จะตอบโจทย์ผมที่95ม้ากับ69นิวตันก็คือเกียร์อะไรก็แทงได้เกียร์4ก็มีกำลังจะได้ทีเดียวคันเป็นคันสายนะทุกคนแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าแข็งอะไรอ่ะต้องบอกว่าวันนี้รถเยอะมากๆก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเวลาเรารีวิวเราก็จะใช้รถบนสถานการณ์จริงเลยถ้านั่งเขาให้ความรู้สึกความเป็นรถสปอร์ตนะทุกคนถึงแม้จะเป็นแฮนด์จับโช๊คแบบจะเรียกว่าจับโช๊คก็ไม่ได้เพราะแฮนด์มันเป็นชิ้นเดียวแผงคออารมณ์จะคล้ายๆกับ RC 390นะแฮนด์กับแผงคอเป็นชิ้นเดียวกันแต่มันอยู่ในตำแหน่งที่เขาจัดวางมาแล้วแบบว่าถ้านั่งมันจะแบบถ้าคุณนั่งแบบสปอร์ตมันก็จะให้อารมณ์ความรู้สึกสปอร์ตอ่ะอย่างเงี้ยนะสมมติเรานั่งแบบสปอร์ตมันก็ให้ความรู้สึกสปอร์ตแต่ว่าถ้าเกิดเราจะนั่งแบบพักผ่อนอิริยาบถเราก็สามารถทำได้ชอบรถแรงบิดสูงก็คือรถที่ไม่ต้องใช้ล็อกเครื่องเยอะแต่ทำความเร็วได้หรือเวลาที่เราต้องการจะเร่งออกไฟเนี่ยก็สามารถไฟได้เลยในคันเร่งเดียวแบบเนี่ยก็คือมาเลยเกียร์อะไรก็ได้ไม่ต้องตบลงเลยเกียร์สี่เกียร์สามแบบมูฟูซิ่งอยู่ตบปื้นมาเลยซึ่งแน่นอนว่ารถที่พวดพลาดขนาดนี้ก็ต้องมากับเบรกที่ไว้ใจได้ไทอัพเรื่องเป็นเรเดียนนะทุกคนกับจานหน้า310จานหลัง220โดดโอเคเช่นถ้าเรามาเกียร์4แล้วเราเบรกไม่ได้ก็ต้องบอกว่า ABS หลังทำงานแยกกับ ABS หน้าไหมเป็น ABS แบบ2ชั้นแนลหรือเปล่าก็ลองเหยียบดูสิเบสหลังก็ใช้เวลาในการปฏิบัติการน้อยมากๆเนี่ยเกียร์อะไรก็ได้เกียร์5ก็ได้คือถ้าเราใช้งานอยู่ที่แบบเกียร์5แล้วแบบเรารู้สึกว่ารถมันต้องไปอ่ะคันอย่างเดียวไม่มีครูคอนโทรลคันเร่งไฟฟ้ามีแล้วไรบายวายกับโหมดการขับขี่3โหมดสปอร์ตโรดแล้วก็เรนซึ่งก็ต้องบอกว่าในราคานี้เนี่ยค่อนข้างคุ้มค่าแล้วก็ใช้คำว่าอะไรอ่ะใช้งานได้อย่างเหมาะสมแล้วอ่ะแฟชั่นเขาทำงานได้ดีมากๆสมมติว่าถ้าคุณเผลอออกคุณก็จะถูกตัดด้วยแท็กชั่นคอนโทรลของเขาแล้วก็จะค่อยๆออกไปใหม่ต้องใช้คำว่าแจ๋วแท็กชั่นคอนโทรลทำงานได้ตรงตามเวลา ABS ทำงานดีโดยสรุปกับเจ้า Daytona 660ที่ฉันไปลองขี่มาก็สำหรับคนที่อยากรู้ข้อมูลฉันก็จะไม่ได้เจาะรายละเอียดดีเทลลึกมากฉันจะบอกแค่ว่าความสูงของมันคือ810 มม.ซึ่งก็จะบอกว่า
ำหรับคนที่สูงเมตร75เนี่ยก็น่าจะพอดีนี่คือชั้น178มันก็หย่อนขาหน่อยแล้วพอเวลาไปประกอบกับท่านั่งปุ๊บมันก็จะพอดีทุกอย่างมันจะพอดีไปหมดเลยมิติรถก็ดูคันไม่ใหญ่มากเมื่อกี้ลองขี่ในสถานการณ์จริงที่รถติดก็จะรู้สึกว่ากระจกนี่แหละที่จะทำให้เรารู้สึกว่ามันติดแต่แน่นอนว่าเขาก็ออกแบบมาให้มันพับได้เห็นไหมซึ่งต้องรู้อยู่แล้วว่ารถสปอร์ตเนี่ยกระจกมันติดอยู่แล้วถ้าคุณมีกระจกเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาออกแบบมาให้มันพับได้ซึ่งเท่ากับว่าเวลาคุณพับกระจกเนี่ยขณะขับขี่เนี่ยคุณก็สามารถทำได้ก็คือไม่ต้องจอดเนี่ยคุณกางออกไปได้เลยคุณอยากกางกว้างแค่ไหนคุณอยากพับแคบแค่ไหนคุณจัดการได้เลยซึ่งก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งข้อที่ทำให้รู้สึกว่ามันใช้งานได้ง่ายขึ้นแต่ปัจจัยอื่นๆเขาส่งเสริมมาให้คุณหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นแฮนด์ที่เป็นจับโช๊คแต่ว่าเป็นจับชิ้นเดียวบนแผงคอทำให้ท่านั่งมันก็ไม่ได้เมื่อยจนเกินไปซึ่งต้องบอกว่าเขาออกแบบมาให้เป็นมิตรกับผู้ขับขี่มากๆในด้านของกำลังเครื่องยนต์ในด้านของ CC รถในด้านของอะไรพวกนี้เนี่ยต้องบอกว่าคือเขาให้มาพอใช้เลยทุกคนแล้วก็ระบบไฟฟ้าต่างๆที่เขาให้มาไม่ว่าจะเป็นโหมดการขับขี่3โหมดสปอร์ตโรดเลนไม่ว่าจะเป็นแทร็กชั่นคอนโทรลไม่ว่าจะเป็น ABSทุกอย่างเนี่ยสามารถทำงานได้แบบใช้คำว่าไม่ได้รู้สึกว่าประหลาดอะไรเลยก็คือทุกอย่างมันสมูทไปหมดคันเร่งไฟฟ้าของเขาก็ต้องบอกว่าไม่เหวอจนเกินไปบางรุ่นเนี่ยเป็นคันเร่งไฟฟ้าเปิดคันเร่งปุ๊บเหวอเลยแต่อันนี้ก็ไม่ได้เหวอจนเกินไปถ้าคุณสนใจรถที่ใช้คำว่าตอบโจทย์การใช้งานทั้งในด้านของการขับขี่ที่เป็นมิตรกับผู้ขับขี่ด้วยทั้งในด้านของความสปอร์ตที่ก็ยังดูสปอร์ตด้วยจริงๆมันทำให้สปอร์ตกว่านี้ได้นะถ้ามีแผงคอแต่งกับแฮนด์จับโช๊คหน่อยนะมันจะดูสปอร์ตกว่านี้อีกต้องบอกว่าในสนนราคา 327,300 เนี่ยมันก็จะตอบโจทย์คุณได้มากๆแต่ในโปรที่มันมีออปชั่นมากกว่านั้นก็คือตัวชิปเตอร์ 348,000 คุณก็จะได้ควิกชิปเตอร์เพิ่มเข้ามาหรือถ้าใครอยากได้แพ็กเกจของแต่งที่มันเป็นตัวเจ้าตัวสปอร์ตและตัวทัวริ่งเนี่ยราคาก็จะขึ้นเป็น 364,800 ก็ต้องบอกว่าไม่ได้แพงจนเกินไปสำหรับผมนะโดยรวมแล้วชอบถ้าคุณคิดว่าคุณซื้อรถมาเพื่อใช้งานในการใช้งานที่รู้สึกว่าอยากได้ความสปอร์ตไม่อยากขี่รถเนกเก็ตอยากได้ความสบายด้วยต้องบอกว่า Daytona 660เป็นตัวเลือกที่น่าจะคุ้มค่ามากจริงๆถ้ายังไงอยากลองขับขี่ก็ไทยอัมพาราม5มีรถเดโมให้คุณทดลองแล้ววันนี้ครับยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยครับ